สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนถั่วนะครับวันนี้มาแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดนี้เราได้สูตรมาจากอานะครับที่ไปหาเห็ดรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกเลยครับกินแล้วอร่อยก็เลยขอสูตรมานะครับเราไม่ใส่กระเทียมนะครับเราใส่โขลกพริกแล้วก็หอมนะครับใช้พริกแห้งนะครับแล้วก็จะไปต้มน้ำนะครับให้เดือดนะครับโดยเชฟเฟื่องฟ้าพร้อมเดือดแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะปรุงน้ำแกงก่อนนะครับนี่แกงเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดวันนี้อาเก็บมาให้นะครับไปเยี่ยมย่านะครับเลยได้เห็ดมาแกงนะครับนี่ครับเห็ดรวมนะครับต้มไปแล้วนะครับล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วก็มีใบผักติ่วนะครับผักติ่วนะครับเราจะใส่ปรุงน้ำแกงแล้วนะครับง่ายๆเลยเนี่ยเครื่องไม่ก็เยอะนะครับเพราะว่าบอกว่าเห็ดมันไม่มียางเนาะเพราะก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะให้ธรรมชาติของเห็ดมันออกมาเยอะๆเราจะปรุงรสก่อนนะครับดิวฝีมือเฟื่องฟ้านะครับเพิ่งฟังมาด้วยกันนะครับสูตรนี้เราก็อยากลองดูนะปลาร้านะครับนี่ปลาร้าเป็นอย่างนี้เลยสับแล้วนะครับนี่ไม่มีก้างนะครับแต่ก่อนแม่จะใช้กระชอนนะเดี๋ยวนี้เราทำสับไว้แล้วนะครับไร้ก้างนะครับปลาร้าน้ำปลาผงชูรสผงนัวใส่เข้าไปให้เชฟเราปรุงรสก่อนนะครับปรุงรสว่ายังไม่ได้ชิมนะแต่เติมไปแล้วน้ำปลาผงนัวใส่ไปแล้วนะครับพริกหอมนะครับไม่กระเทียมไม่ใส่นะครับเน้นอีกทีหนึ่งกระเทียมไม่ใส่ย่าก็บอกแค่นี้เองเอาตามนี้แหละเอาเราชิมรสก่อนดิชิมน้ำแกงก่อนมาชิมก่อนนะครับถ้ามันรสมันได้ก็จบเลยเพิ่มใบแมงลักไปด้วยนะครับกับผักติ่วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเห็ดก่อนนี้ก็คือเราเตรียมผักนะครับเห็ดกันนะครับนี่เห็ดเราแช่ตู้เย็นไว้นะมันไม่ใช่เห็ดสดเนาะแต่ว่าวิธีการแกงก็แกงแบบนี้แหละลงไปเลยน้ำซุปเห็ดมันออกนะครับโอ้มันก็จะดูอย่างนี้นะครับดูเข้มข้นเลยทีนี้จะให้เชฟชิมนะครับเราก็ชิมได้เลยว่ารสชาติน้ำซุปน่าจะได้แล้วเราก็ใส่ไปด้วยผักติ่วนะครับบิดนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าบางคนถ้าไม่มีผักติ่วก็ใส่มะขามเปียกได้นะครับเชฟไอละพอแล้วนะครับตักฟองออกก็ได้นิดหน่อยนะครับเอาเราหลีไฟนะครับเห็ดที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับโดยที่ว่าล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเอาละครับกินแกงใส่ผักเครื่องฟ้าแค่นี้แหละผักใบแมงลักกับผักติ่วนะครับผักติ่วใบโมงอย่างนี้ใส่ได้มะขามเปียกนะครับถ้าไม่มีนี่ครับแกงเห็ดแกงเห็ดรวมนะครับสูตรคุณอานะครับโอ้สีสันงามแท้หอมเลยทีนี้โอ้หอมใบแมงลักเราก็ปิดไฟได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่นะครับแกงเห็ดง่ายๆเลยนะครับทำทานได้ในบ้านที่อยู่กรุงเทพแล้วเก็บเห็ดไปจากต่างจังหวัดนี่แหละวิธีการเก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ไปทำที่กรุงเทพได้นะครับมาถ้ามาเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดได้เห็ดไปกินอย่างเงี้ยโอเคนะครับเราได้เห็ดแล้วนะครับเห็ดรวมมาเราจะมากินข้าวด้วยกันสีสันแกงเห็ดครับสีงามตัวละเห็ดรวมนะครับโน่นเพื่อนเพื่อนโน่นยังไงโน่นเพื่อนบอกคนไปเก็บโน่นบ้านพึ่งนะครับย่าไปเก็บมาให้นะครับแล้วไปเยี่ยมย่าไปเยี่ยมย่าอาก็เก็บให้อาก็มาใส่ตู้เย็นไว้รอนะครับไปเยี่ยมโอ้สีสันสวยงามนะครับนี่แกงเห็ดกันนอกเน่าครับโอ้สูตรนี่ไม่เห็ดใดเลยครับนี่ร่องแล้วแซ่บครับชิมเบิ่งหน่อยนะตัวนี้ก็มาตักให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบเห็นถึงสีสันเนาะเวลาตักสวยๆนะครับของแสบอีสานอีกเมนูหนึ่งครับมื้อนี้มาแนะนำท่านผู้ชมนะครับมีความอ่อนตัวมาที่เขาด้วยกันครับมาเอากรรมการของเราชิมนะครับนี่มื้อพี่น้องเอ้ยกินแจ้เห็ดผู้ตัดสินรสชาติว่าสูตรเด้มอนกับสูตรมาจากบ้านบ่อนนะสูตรผมแกงนี่แกงเห็ดรวมมาพี่น้องกินเขาแรงนํากันเอาให้คุณยายหมอนรีวิวด้วยครับเพราะว่าคุณยายหมอนนี่เซียนแกงเห็ดนะของยายหมอนจะใส่ปลาทูเค็มนะครับแซ่บ
แสบเลยบอกกินน้ำมันแสบเลยแสบอยู่บ่โอ้โหผ่านบ่ผ่านคือต้นฉบับบ่ต้นฉบับก็คือของอานะครับโอ้ยายมอนเอาผ่านเท่ากับได้คะแนนละเพื่อนเอ้ยเอาละครับได้คะแนนนะครับยายมอนบอกผ่านนะครับนี่นะครับสีสันแกงเห็ดร่วมกับโอ้น่ากินน่ากินนะครับมาพี่น้องโอ้สีถึงแช่ตู้เย็นก็ไม่เกิน 2-3 วันนะวันนี้แกไม่ได้ไปเก็บสดๆมาให้ดูเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งฟังไทยฟังลาวกินแกงเห็ดฟังต่างประเทศฟังประเทศประเทศไทยกับทุกภาคนะมากินข้าวด้วยกันครับนะคือต้นฉบับอยู่หอมหอมหอมเห็ดนะเน้นความหอมของเห็ดมันถึงจะอร่อยนะครับนี่ดึงความเห็ดดึงความหอมของเห็ดออกมาจากธรรมชาติเลยเอาครับมาทางแรกก็จะได้สูตรเนี่ยเราบอกว่าตามบอกพี่แข็งพี่แข็งแล้วก็หอมนิดนึงถ้าไม่ใส่ก็ได้ประนาประหลาดต้มน้ำให้เดือดพอเดือดแล้วก็ปรุงรสปรุงรสแล้วก็ไฟใส่เห็ดแต่เพื่อเห็ดลงต้องซื้อไก่แล้วก็ผักติ่วผักติ่วซื้อไก่มันเดือดของหากันก่อนคันบ่ได้ผักติ่วกับบักขามเปียกก็ได้ขามเปียกก็ได้แล้วมีผักติ่วมันสิเฮ็ดมันสิหอมหมดเอาใจหมอต้องคอยถามสูตรแล้วบอกว่าใส่ปลาร้าหน่อยนึงบ่ได้ใส่แบบถามสูตรเลยครับแสดงว่าโอเคนะครับแม่บ้านใหญ่แม่บ้านใหญ่ถามแม่บ้านเล็กเลย ครับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ